วิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกนะครับได้ประสบความสำเร็จในการทดลองเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าโดยใช้เทคนิคในการเพิ่มปริมาณและก็คุณภาพนะครับที่เกษตรกรนั้นสามารถนำยอดต่อยอดได้นำไปปลูกแล้วก็ไปดัดแปลงแล้วก็ส่งเสริมการเพาะปลูกด้วยเหมือนกันนะครับสร้างรายได้ดีเลยที่รู้กันว่าเห็ดถังเช่าเนี่ยก็ถือว่าราคาแพงมากๆนะครับติดตามได้จากรายงานครับเห็ดถังเช่าสีทองที่เห็นนี้เป็นผลงานวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ทดลองเพาะเลี้ยงจนประสบความสำเร็จเห็ดออกดอกขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ววิธีการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เห็ดถังเช่าในห้องทดลองเริ่มจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากดอกเห็ดที่สมบูรณ์เลี้ยงในสูตรอาหารที่เกษตรกรใช้เลี้ยงทั่วไปแต่เพิ่มสารอาหารบางชนิดเช่นข้าวโพดอ่อนและยีสต์สกัดจากนั้นเก็บในห้องมืดที่อุณหภูมิค่อนข้างสูงเมื่อเชื้อเห็ดเริ่มเดินจึงเปลี่ยนใส่ขวดโหลบ่มในห้องมืดนาน2สัปดาห์ถึงช่วงกระตุ้นให้ออกดอกลดอุณหภูมิลงเหลือ18องศาและเพิ่มแสง12ชั่วโมงนาน1สัปดาห์อีก2เดือนต่อมาเพิ่มความชื้นในห้องทดลองก็จะได้เห็ดถังเช่าสีทองคุณภาพดีออกดอกมากตามต้องการแล้วเราสนใจในเรื่องเกี่ยวกับเห็ดลาอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับมีโอกาสได้ศึกษาเกี่ยวกับเห็ดชนิดนี้นะครับเราเริ่มต้องการต่อยอดในเรื่องของเกี่ยวกับความรู้หรือว่าในเรื่องของศาสตร์ต่างๆเกี่ยวกับเห็ดชนิดนี้ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เลยทำการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับชนิดนี้ออกมาครับวิธีนี้ช่วยให้เห็ดถังเช่าสีทองโตเร็วช่วยย่นระยะเวลาการเพาะเลี้ยงจากช่วงเพาะเนื้อเยื่อจนถึงช่วงออกดอกใช้เวลาเพียง4เดือนเกษตรกรที่สนใจนำเทคนิคนี้ไปใช้ช่วงแรกอาจต้องลงทุนหลายแสนบาทสร้างห้องเพาะเลี้ยงขนาด24ตารางเมตรที่ปลอดเชื้อและควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้ได้เห็ดถังเช่าสีทองที่โตเร็วออกดอกสม่ำเสมอในเรื่องของประสิทธิภาพของในตัวถังเช่าสีทองเนี่ยนะครับมันสามารถจะลดอาการภูมิแพ้ได้สามารถช่วยคนกรณีที่มีปัญหาในเรื่องของการหมุนเวียนของโลหิตคนที่มีปัญหาในเรื่องของปัสสาวะนะครับไม่สามารถที่จะปัสสาวะได้ปกตินะครับหรือคนที่มีปัญหาในเรื่องของผื่นคันนะครับอะไรพวกนี้ก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงนะครับโดยเฉพาะเพิ่มความข้นของอสุจิหรือว่าในเรื่องของการที่จะทำให้ความพร้อมนะครับของทั้งเพศหญิงเพศชายมีความพร้อมมากขึ้นเห็ดถังเช่าสีทองจัดเป็นสมุนไพรชั้นยอดสรรพคุณหลากหลายทั้งช่วยปรับสมดุลในร่างกายและเป็นยาอายุวัฒนะปัจจุบันราคาสูงถึงกิโลกรัมละ80,000ถึง 100,000 บาทหากเกษตรกรปรับเปลี่ยนเทคนิคในการเพาะเลี้ยงตามผลการศึกษาวิจัยแนวใหม่อาจช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมหาศาลศูนย์ข่าวภาคเหนือสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน